เมื่อวานนี้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นหลายคนคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มาวันนี้ตำรวจเจอหลักฐานใหม่ครับไปกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่คลังน้ำมันปรากฏว่าไปเจอหัวหน้าแผนกคลังสินค้าที่ลอบวางระเบิดในช่วงพักเที่ยงครับพลตำรวจตรีชมชวินปุรัฒนานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมยืนยันนะครับว่าตำรวจภูธรโพแก้วเข้าไปควบคุมตัวหัวหน้าแผนกคลังสินค้าบริษัทประภากรออยจำกัดคุมตัวมาสอบสวนครับแล้วก็เตรียมดำเนินคดีในข้อหาวางเพลิงหลังจากได้กู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดแล้วพบภาพหัวหน้าแผนกคลังสินค้าคนนี้อยู่ในโกดังซึ่งถูกเพลิงไหม้เมื่อวานนี้เพียงลำพังขณะเกิดเหตุเป็นช่วงพักเที่ยงพนักงานคนอื่นๆออกไปรับประทานอาหารจนหมดมีภาพปรากฏชัดนะครับว่าหัวหน้าแผนกคนนี้เดินไปยังจุดเก็บสินค้าแล้วก็ใช้กระดาษขนาด A4 จุดไฟแล้วนำไปวางไว้ที่ถังน้ำมันหล่อลื่นและกล่องกระดาษทำให้เกิดไฟลุกไหม้ลามทั่วโกดังครับหลังจากเกิดเหตุค่ะพบว่าจริงๆเนี่ยหัวหน้าแผนกคนนี้ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคะถูกไฟลวกซึ่งขณะนี้ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้สอบสวนเพื่อหาสาเหตุในการวางเพลิงก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาในการดำเนินคดีตำรวจบอกว่าจะแถลงข่าวการจับกุมวันพรุ่งนี้ค่ะ10โมงที่สถานีตำรวจภูธรโพแก้วนะคะขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่จากพลังงานจังหวัดนครปฐมไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารของบริษัทประภากรออยด้วยหลังตรวจสอบพบว่าโกดังซึ่งถูกไฟไหม้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานที่ในการเก็บรักษาน้ำมันด้วยค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อนะครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับมีการควบคุมหัวหน้าแผนกคลังสินค้าไปสอบปากคำคาดว่าในไม่นานครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน่าจะได้คำตอบซึ่งเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้